เป็นร้านอาหารริมน้ำใช่ไหมริมน้ำคลองบางกวยเลยนี่แบบบรรยากาศเขาธรรมชาติมากๆเลยตอนที่นนทีเนี่ยมันเป็นรู้สึกเป็นรีสอร์ทหรือสตรองเลยใช่ไหมใช่มีทั้งรีสอร์ทมีทั้งห้องคาราโอเกะแล้วก็มีเป็นแบบห้องพักรีสอร์ทเป็นเรือเป็นเรือเลยสวยดีนะอลังการรอบหน้านี้นอกจากเรามาทานอาหารแล้วเรามาพักดีไหมได้ได้ชวนแก๊งเพื่อนๆมาพักแล้วทีนี้ยังมีห้องคาราโอเกะรองรับอีกด้วยครบสบายมาทีเดียวเอ้ยแต่บรรยากาศข้างหน้าสวยมากเลยตอยเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเจอเรือแล้วไปถ่ายรูปกันไปถ่ายหัวเรือปะเดี๋ยวไปถ่ายกันเจ๊ป้าหิวแล้วตอนนี้หิวมากเมนูเด็ดแนะนำที่ร้านเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เดินผ่านป้ายมาสลัดกุ้งตะกร้าเจ๋งอ่ะคืนนี้นอนนี่ไหมนอนนี่เหรอนอนไหมนอนบนเรือเหรอมีแก่ด้วยดูสิเมื่อกี้เห็นเป็ดด้วยอ่ะจริงปะกราบกราบกราบไม่รู้กราบไปไหนแล้วอ่ะแต่หิวแล้วตอนโอ้ยมาเร็วมากสมพรมาเร็วมากคือหิวมากเมนูที่เขาเขียนไว้แน่เลยที่เป็นเมนูแนะนำกึ่งน้ำลายเลยปลาหมึกผัดไข่เค็มตอยช้าอยู่ใหญ่เลยอาวุธมาเอามาอีกอันนี้อะไรคะเนี่ยปลุยสวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะยำยำโอเคโอเคขอลุยก่อนเลยแล้วกันตอยจัดเลยเห็นบอกหิวมากหิวหรอคะโอ้โหน่ารักอีกคิดถึงเพื่อนท้องน่ารักที่สุดอร่อยมันมากอ่ะผักไก่อันนี้อะไรคะเป็นแกงส้มค่ะผักหวานแกงส้มผักหวานกุ้งมากตอยเอาเนี่ยครับเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกทานสลัดใช่ค่ะนะครับเบาอันนี้พี่เป็นใครอะคะเป็นหน้าตาดีมากขออนุญาตครับใกล้ๆตรงหน้าเลยนะเจอคนหน้าตาดีไม่ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้ค่ะอ้าวครับผมอี้เบานิดนึงนะคะเชิญค่ะชื่ออะไรคะพี่แจ็คครับแจ็คนะคะแจ็คเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เลยเหรอคะเนี่ยบางเวลาบางเวลาจริงจริงใช่ใช่ใช่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าทำเป็นแบบไม่ประจำพัดทามแล้วฟูทามทำอะไรคะพี่แจ็คเป็นเจ้าของเมื่อกี้แต่ว่าก็จริงก็แต่ก็ทำกับหมดนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลลูกค้าดูอาหารใช่วันนี้พี่แจ็คคะอาจจะต้องรบกวนพอดีวันนี้หนู2คนหลงมาแล้วหิวโซแล้วหิวโซเห็นนนท์นาทีสวยเลยแวบเข้ามาเลยค่ะที่นี้เป็นที่ยังไงอะไรยังไงเข้าทางไหนอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเข้าตรงที่ด้านหน้าสะพานพระราม5ที่บอกนะครับสะพานพระราม5เข้ามาก็จะเจอซอยรัศดรทานอ๋อใช่ที่เราเดี๋ยวกันแล้วจะมีป้ายตามทางที่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าใช่แต่ว่านนท์นาทีมันมีทั้งร้านอาหารนะครับกับห้องสัมมนารีสอร์ทด้วยแล้วเห็นมีคาราโอเกะใช่ครับเป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่รีสอร์ทใช่ครับที่เป็นรูปเรือนี่คือเป็นทั้งคาราโอเกะเรือแล้วก็บ้านพักครับอันนี้เมนูอะไรนะคะผักหวานเป็นผักหวานครับแกงส้มผักหวานกุ้งฮะแล้วถ้ากินผักหวานนะเคยกินบ้าผัดผักหวานอ่ะเคยกินเดี๋ยวอาจจะขอคุยไปชิมไปนะคะพี่แจ็คทานอะไรยังคะทานด้วยกันไหมเรียบร้อยครับนี่ดีกว่าที่พี่แจ็คยกมาดีกว่าน่าสนใจเบาๆผู้หญิงชอบแล้วก็ไม่เลี่ยนก็ได้เป็นผลไม้แล้วก็มาทำเป็นสลัดนะครับแล้วนี้สลัดกุ้งผลไม้เป็นตะกร้าเผือกกับกินได้กินได้เหรอได้กินได้เรากินได้แค่นิดนึงคุยนานไม่รู้นึงหรือเปล่าต้องแรกแข็งแรงเกินเดี๋ยวอาจจะต้องแบบใช้พลังนิดนึงสามารถมากอะไรที่แบบว่าเราทำได้ต้องบอกมาตอยค่ะเผือกทอดเป็นเผือกทอดใช่ที่ทำเป็นรังขึ้นมาแล้วก็ใส่สลัดผลไม้ลงไปอันนี้คือแบบทำมาค่อยๆฝานใช่ไหมคะหั่นเป็นเส้นจ้ะหั่นเป็นเส้นแล้วก็ปั้นเป็นตะกร้าแล้วก็ลงทอดอีกทีน่าสนนะ
แต่ขอซื้อตะกร้าไปได้ไม่ได้อ๋อหรอบ้านเรามีตะกร้ามีตะกร้าด้วยมีนี่บ้านไม่อยากกล้ากินเหล้าเลยแบบนี้เลยเออแบบนี้แบบนี้เลยมีหมดมีหมดเผือกปลูกเผือกแถวบ้านด้วยเราอยากกินอันนี้แล้วล่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะคะพี่แจ๊ปลาทับทิมจ้ะทับทิมนนทีปลาทับทิมยำก็พี่จะตั้งชื่อว่าทับทิมนนทีนะครับจะเป็นผ้าผมก็เป็นผ้ากุ้งลาดเนื้อปลายทีครับปลาทับทิมวันนี้ไฮไลท์คืออะไรอะคะเดี๋ยวพี่แจ๊บอกไปเมื่อกี้เป็นผ้าเป็นผ้ากุ้งลาดมันจะแต่ดูแล้วแบบมันมีถึงเครื่องในเรื่องของสมุนไพรใช่ครับสมุนไพรด้วยครับพวกหัวหอมใบมะกรูดกุ้งพริกตะไคร้ครบพริกทุกอย่างเออทำหรือว่า2เมนูเลยเขาอยากกินปลาด้วยอยากกินหรอลองทำเมนูนี้ดีกว่าเมนูนี้ก็ได้เมนูนี้ก็ชอบเราอยากทำเมนูนี้อ่ะเมนูนี้อ่ะเออพี่ขอสูตรหน่อยได้ไหมคะพี่แจ็คยากไหมไม่ยากเราขอแบบเบาๆพี่แจ็คคะพี่แจ็คคะสูตรหน่อยได้ไหมคะขอสูตรหน่อยได้ไหมคะเพื่อนหนูกระซิบมาพี่ขอไม่ได้ยินแต่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินอร่อยอ่ะพี่แจ็คยากไหมคะสูตรยังไงคะก็ไม่ยากเดี๋ยวให้สูตรไปง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างสมบัติสมส่วนมากจะมีอยู่แล้วแต่ว่าน้ำสลัดนะก็จุดเด่นที่น้ำสลัดมีเคล็ดลับนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเขียนให้ใช่ไหมใจดีเนาะดีเนาะไปบางร้านเขาไม่ให้พี่จัดทั้งหล่อแล้วก็ใจดีมากๆบางร้านเขาไม่ให้เราเลยเนาะสำคัญตรงประโยคแรกเมื่อกี้หล่อมากมากต้องยิ้มให้ต้องยิ้มให้หล่อที่สุดในปัตตภีนี่เลยค่ะพี่แจ็คหล่อในนนทีแห่งคลองบางกรวยแห่งนี้ไม่ว่าเดี๋ยวมาเปล่าครับเดี๋ยวฝ่ายน้องๆทานข้าวก่อนนะครับเผื่อมีอะไรชอบบรรยากาศอยากจะพักต่อนะฮะก็เดี๋ยวบอกเด็กว่าเดี๋ยวพักต่อที่มาดูแลมีเบอร์โทรหรือให้เบอร์โทรเป็นเบอร์ร้านนะครับโทรหาแจ็คได้02879ครับ8795452จ้ะ5452นี้เบอร์ร้านเบอร์ร้านแจ็คละคะโอ้ยไม่ได้แกเดี๋ยวบอกน้องมาเดี๋ยวมาถึงที่เผื่อร้านไม่ต้องไปไม่รับไม่ต้องแกไม่ต้องไม่ต้องถ้ายังไงถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าติดต่อยังไงปั๊บอยู่ที่มาถึงที่อยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรขาดเรือเดี๋ยวบอกน้องเด็กเสริมนะครับได้ค่ะขอบคุณมากจ้ะกินก่อนนะคะครับผมอร่อย